รถเหล็กนออนุวัฒน์ยิมเจอกับยอดธงสจต้องปราจีนครับนี่ครับมวยน้ำหนักน้อยๆครับ101ปอนด์เรทเปิดก่อนชกเนี่ยให้รถเหล็กได้เปรียบ10ต่อ9นี่ครับก็มาดูมวยคู่เดิมพันก่อนเลยนะครับกับน้ำหนักเล็กๆในวันนี้นะครับรถเหล็กนะครับก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนออนุวัฒน์ยิมนะครับนออนุวัฒน์ยิมก็อยู่บ้านสวนชลบุรีนะครับครับแต่พื้นเพรถเหล็กเนี่ยเป็นลูกหลานจากอุบลราชธานีครับในวัย15ปีส่วนยอดธงครับ15ปีเช่นเดียวกันนะครับเด็ก8ริ้วนะเด็กจากเชียงแสนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสจต้งปราจีนสจต้งปราจีนได้การสนับสนุนสุดแพ้แหลมโพสิทธิ์คุณวสันต์นะครับส่วนยอดธงนี่ก็ชนะคะแนนลำน้ำมูลเล็กสจิรดาคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเจ้ายอดธงเนี่ยเคยฝ่ายเอาชนะไว้ครับตอนนั้น39กิโลครับเจอกันมา1ครั้งเป็นคู่คว้าชัยยอดธงนี่เขาแหลมแทงเจ็บนะครับมาเป็นชุดเลยโอ้โหโอ้โหแทงสะดุ้งเลยครับหมดยกที่3แม่ต้องบอกว่าคุณพระระฆังช่วยเลยฮะโอ้โหดูครับรถเหล็กครับโดนเข้าไปนี่เปื่อยเลยโดนเข่าโดนต่อยหมัดนะครับตัดลำตัวออกอาการได้สู้ดีครับผ่านไป3ยกสถานการณ์นะครับอยู่ที่ยอดธงนะได้เปรียบ20ช่วงตัวปลายยกไปโดนชุดใหญ่เอาละมาดูยก4รถเหล็กแก้เกมยังไงครับแม่แต่ดูในของยอดธงเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับเดินแล้วครับรถเหล็กต่อยหมัดต้องมีทีเด็ดมากกว่านี้แต่ดูส่วนทรงแล้วเนี่ยผอมบางเหลือเกินนี่ครับตั้งรับแล้วนะครับยอดธงเกมแบบนี้นี่เป็นรถเหล็กเลยครับที่จะต้องลุกไล่แข้งที่เจอดักเข่าครับดักเสียบครับแต่ดูอาการของรถเหล็กก็ยังสู้นะครับยังสู้หัวใจใช้ได้แต่ว่าน่าจะหาจุดเปลี่ยนได้ไหมครับเจอเสียบเอาหมัดมาดูครับดักแทงครับยอดธงแม่จะโยนเข่าเน้นๆเลยนะครับซ้ายเสียบเข้าไปพอโดนแล้วนี่มันเจ็บนะครับโอ้ยแม่มีศอกมาเหมือนกันนะครับยอดธงนี่ก็คุมเกมดีคุมเกมดีครับยกปลายยกนี่ก็ได้ลูกหนักนะครับโดนรถเหล็กนี่ออกอาการเอาครับตั้งรับแล้วครับไม่แลกไม่ปะทะเป็นเจ้ารถเหล็กแล้วครับที่จะต้องเปิดประตูบ้านของยอดธงให้ได้หมดยกที่4โอ้เดินคอตกกับมุมอีกแล้วรถเหล็กก็เดินไปรับเข่าครับเอ้ายังมีอีกยกนะครับ4ยกนี้สถานการณ์แฟนมวยก็สารภาพแล้วครับมาดูยก5ครับครับเดินลุกไล่ไปครับมีทุนการศึกษาเนี่ย 200,000 นะครับคู่นี้ต้องสู้หน่อยครับรถเหล็กเดินเข้าไปโอ้แต่โดนเสียบดักเสียบเข่าครับทำได้ดีนะครับวันนี้ยอดธงโอ้โหลูกดักเสียบเข่านี่ทำเอาทางด้านรถเหล็กเนี่ยหยุดไปเหมือนกันก็ต่อยหมัดง้างมาเลยขยับเดินเข้าไปโอ้โหโดนแข้งซ้ายครับสะเทือนไปทั้งล่างเลยครับกุมารดำครับยังมีลูกพยายามครับรถเหล็กขยับแต่ต่อยได้ทีเดียวครับพอจับนายแล้วยอดธงล็อกไว้ครับดูครับหนีไม่ออกเหมือนจะคอแข็งกว่าด้วยนะครับมาถึงตรงนี้แล้วรถเหล็กครับคุมให้ดีโอ้ยมีสอครับยังมีแรงเหลือนะครับรถเหล็กครับเดินดุ่มๆเข้าไปโอ้โหโดนถีบสกัดอีกครับแม่ไม่ทันแล้วครับดูยอดธงนี่มั่นใจมากยิ่งชกนี่ก็ยิ่งมั่นใจเลยครับนี่เดินคอตกเลยครับรถเหล็กออกลูกสารภาพครับรอสัญญาณระฆังยกสุดท้ายนะครับเอาครับเรียบร้อยครับหมดยกสุดท้ายมาดูการชูมือครับ
คู่นี้นี่มีเดิมพันกันด้วยนะครับมีเงินเดิมพันเอาครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับถึงท่านสุดท้ายแล้วก็ชูมือให้กับมุมน้ำเงินนะครับนี่ฮะนี่ครับก็คว้าเงินรางวัลพิเศษ 200,000 บาทไปครองครับสำหรับยอดธงสจต้องปราจีนนี่ครับก็เป็นการย้ำแค้นด้วยแต่ว่าเป็นการย้ำแค้นทบต้นทบดอกนะครับกินเดิมพันไป 200,000 บาทนี่ครับใส่พานมาเลยครับเป็นทุนการศึกษานี่ครับโชว์กล้องหน่อยเด็ก8ริ้วครับเก็บชัยแม่ 200,000 นี่จะหนักสักกี่ขีดนะเอามาให้เราถือดูฮะอาจจะไม่มาถือแล้วเก็บกลับบ้านเลยครับแม่อย่าทำตกบ่อยนะน้องนะเดี๋ยวหลุดไป 1,000-2,000 นี่แย่เลยนะแต่อาจารย์เล็กนี่จ้องอยู่อย่ามาทำตกต่อหน้าพี่นะไม่ดีเท่าไหร่ก็แสดงความยินดีกับน้องแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับ